คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยตายสามก๊กเป็นฉบับตุนกวนครับเป็นแนวบริหารครับเน้นเรียกว่าไปการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือพูดง่ายคือเน้นเรื่องของการใช้คนนะครับเพราะว่าในเรื่องของสามก๊กเนี่ยมีผู้นำหลายคนชื่อก็บอกแล้วว่าสามก๊กก็ต้องมีผู้นำไม่ต่ำกว่าสามคนแน่นอนละแต่ในบรรดาผู้นำที่น่าสนใจเนี่ยเหลือมันจะมีแค่สามคนเท่านั้นแหละหนึ่งก็คือโจโฉสองคือเล่าปีสามคือตุนกวนในบรรดา3ผู้นำเนี่ยโจโฉกับเล่าปี่อายุไม่ห่างกันมากแต่สำหรับซุนกวนแล้วไม่ใช่เพราะซุนกวนเนี่ยถือว่าเป็นคนรุ่นลูกเป็นนักบริหารรุ่นลูกเลยที่ต้องมารับเรียกว่ามารับสืบทอดตำแหน่งต่อจากพี่ชายวิธีการของซุนกวนนะซุนกวนเป็นนักบริหารที่มีลักษณะที่แตกต่างกับโจโฉแตกต่างกับเล่าปี่เรียกว่ายังเห็นได้ชัดเลยแตกต่างยังไงนะครับเล่าปีเนี่ยเวลาการบริหารของเล่าปีเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเล่าปีทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งวางแผนลบทั้งออกลบเองเหนื่อยเองทุกอย่างทำเองหมดไม่มีแซนอินเดอร์ลิงตินแต่พอได้ของเบ้งมาเล่าปีก็ส่งอำนาจเนี่ยไปให้กับของเบ้งของเบ้งเหมือนกับซีอีโอของเล่าปีในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆภายในกลุ่มการเมืองในขณะที่โจโฉไม่ใช่โจโฉเป็นคนที่รวบอำนาจทั้งหมดเอาไว้ตัวเองเพราะโจโฉเป็นคนที่เก่งมากคือโจโฉเรียกว่าเป็นอัจฉริยะ100ปีหรือ 1,000 ปีจะมีสักคนหนึ่งที่เก่งขนาดนี้คือโจโฉเป็นคนที่เก่งทั้งบู๊เก่งทั้งบุญออกรบก็ได้ประชาการรบก็ได้วางแผนการรบก็ได้แต่งโครงกาบกรอนก็ได้โจโฉทำได้ทุกอย่างแต่ในความสามารถของโจโฉเวลาที่เขาจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเขาจะมีการ brainstorming ก็คือการประชุมกับพวกกลุ่มเสนาธิการก่อนเพื่อมองปัญหาได้รอบทิศก่อนจะตัดสินใจลงมือทำถ้าซุนกวนเป็นอีกแบบนึงครับคุณกวนไม่ใช่คนที่จะต้องฝ่าฟันเหมือนโจโฉเล่าปีอย่างโจโฉกับเล่าปีเนี่ยเขาต้องฝ่าฟันมาทั้งชีวิตลบมาทั้งชีวิตอยู่บนหลังม้าเกือบทั้งชีวิตแต่คุณกวนไม่ได้เกิดมาแบบนั้นคุณกวนเกิดมาเพื่อมาเป็นผู้สืบทอดไม่ได้เกิดมาเพื่อบุกเบิกเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของคุณกวนจึงมีความแตกต่างกับโจโฉกับเล่าปีอย่างเห็นได้ชัดหลักการบริหารของคุณกวนนั่นคือการบริหารแบบคนรุ่นใหม่เพราะอะไรครับซุนกวนเนี่ยถ้าซุนกวนไปออกศึกเองเมื่อใดก็ตามที่ซุนกวนไม่มานั่งเป็นมาเป็น CEO เนี่ยถ้าแต่เมื่อใดก็ตามที่ซุนกวนออกศึกเองศึกนั้นซุนกวนจะแพ้แต่เมื่อใดก็ตามที่ซุนกวนใช้คนไปออกศึกศึกนั้นจะชนะในเรื่องนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพราะซุนกวนถามว่าซุนกวนเก่งมากไหมซุนกวนไม่ได้มีคนไม่ได้มีความสามารถเก่งกาจแบบโจโฉเขาไม่เป็นอัจฉริยะเขาไม่ได้เป็นคนที่ซื้อใจคนได้เหมือนเล่าปี่แต่เขาเป็นคนที่ใช้คนได้เก่งมากใช้คนในการบริหารคนใช้คนที่เก่งกว่าเขามาทำงานให้กับเขานี่คือซุนกวนผมอยากยกตัวอย่างเรื่องของซุนกวนมาตอนหนึ่งเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยลี่ปองเนี่ยไม่สบายนะลี่ปองเนี่ยเป็นแม่ทัพของซุนกวนเป็นฐานเอกเลยละเขาเนี่ยแหละคือผู้พิชิตกวนอูยึดแคว้นเกงจิ๋วกลับมาสู่ง้อกกเมื่อครั้งนั้นเนี่ยลี่บองไม่สบายนะซุนกวนก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนลี่บองลูกน้องไม่สบายเจ้านายนอนไม่หลับระดมหมอทั่วประเทศเพื่อมารักษาลูกน้องเพียงคนเดียวพอลี่บองอาการดีขึ้นซุนกวนก็มีความสุขพอวันหนึ่งลี่บองสิ้นชีวิตป่วยตายซุนกวนก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมานี่คือความสุขที่เขามีต่อลูกน้องเขาหรือแม้กระทั่งอีกคนนึงก็คือจิวท่ายจิวท่ายเป็นใครจิวท่ายเป็นองครักษ์พิทักษ์ซุนกวนครั้งหนึ่งเนี่ยซุนกวนทำตัวเองเสียเลิกลบแล้วแพ้ข้าศึกโดนข้าศึกล้อมอ่ะจิวท่ายก็ต้องหันม้ากลับเข้าไปลบเพื่อไปหาเจ้านายพอเจอเจ้านายบอกว่าท่านควบม้าตามหลังเรามานะเราจะนำหน้าท่านลบไปอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งหันอีกอ้าวซุนกวนหายไปอีกแล้วเป็นแบบนี้3ครั้งจิวท่ายถามว่าทำไมท่านไม่ตามเรามาซุนกวนบอกว่าเราตามท่านแต่เราตามท่านไม่ทันเพราะข้าศึกจ้องแต่จะเล่นงานเราไงเขาบอกถ้าอย่างนั้นท่านนำหน้าเดี๋ยวเราจะคอยตามหลังช่วยเหลือท่าน
สุดท้ายทั้งสองคนสามารถฝ่ากองทัพหนีไปได้กลางคืนคืนนั้นครับมีงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่งานเลี้ยงชัยชนะงานเลี้ยงปลอบใจซุนกวนให้จิวท่ายเนี่ยถอดเกราะถอดเกราะในงานเลี้ยงแต่ไม่ใช่ว่าซุนกวนเป็นเกย์นะถอดเกราะมาเนี่ยปรากฏว่าทั้งผิวขอโทษนะทั้งตัวของจิวท่ายหน้าหรือหลังเนี่ยไม่มีรอยว่างเลยมีแต่รอยแผลซุนกวนก็เห็นก็แบบตกใจว่าทำไมแผลเยอะขนาดนี้ก็แบบว่าแผลเนี่ยท่านได้มาตอนไหนจิวท่ายบอกว่าแผลนี้เพราะช่วยเหลือท่านเลยโดนคมทวนซุนกวนคารวะเล่าหนึ่งจอกให้จิวท่ายแล้วแผลนี้ท่านได้จากไหนมาแผลนี้โดนธนูปักพ่อพิทักษ์ท่านซุนกวนก็คารวะอีกหนึ่งจอกถามจนครบหลายสิบแผลจนกระทั่งจิวท่ายเมาหลับสิ่งที่ได้คืออะไรพอจิวท่ายเมาหลับปุ๊บซุนกวนให้จิวให้รถขบวนแห่ถ้าเป็นกระแบบกษัตริย์เนี่ยแห่จิวท่ายกลับเข้าค่ายสิ่งที่ทำเนี่ยหนึ่งเลยมัดใจจิวท่ายได้แน่นอนสองก็คือทำให้คนรอบข้างเหล่าบริวารทั้งหมดเห็นว่าแม้กระทั่งรอยแผลแต่ละแผลซุนกวนยังให้ความสำคัญนึกอย่างนี้จะมีเจ้านายสักกี่คนล่ะครับที่ให้ความสำคัญกับลูกน้องในแต่ละแผลแต่ละแผลนี่คือซุนกวนไงซึ่งหาไม่ได้ง่ายๆจริงๆหลักการนี้มันใช้ได้ทุกที่ครับหลักการนี้ใช้ได้กับคนนะมันไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นเจ้านายเพียงอย่างเดียวนะแต่มั้มเพื่อนคุณสามารถที่จะบางทีอย่างสมมติว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยคุณต้องการที่จะให้ไปจ้างเพื่อนทำงานสมมติถ้าผมเป็นนักเขียนเงี้ยแล้วก็ฝ่ายผลิตของผมหรือว่าจัดหน้าเงี้ยก็ให้เขาทำงานให้ผมเราก็ต้องมีวิธีการในการซื้อใจคนเงี้ยให้เขาทำงานกับเรายังไงให้เขาส่งงานตรงเวลาให้เขาทำงานยังไงมีประสิทธิภาพเร็วแล้วดีในรูปแบบต่างๆมันก็จะพลิกแปลงแตกต่างกันไปวิธีการนี้ไม่ได้ใช้กับในธุรกิจแต่หมายว่าใช้กับเพื่อนก็ได้เพราะมันสะท้อนถึงความจริงใจที่คนหนึ่งคนมีต่อเพื่อนบางทีอย่าไปมองเป็นเรื่องธุรกิจทำไมผมถึงบอกว่าชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้ก็คือเน้นเรื่องของการให้คนที่เขามีความสามารถมากกว่าเราไปทำงานให้กับเราเพื่อให้ประสบความสำเร็จชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยสไตล์สามโก้เนี่ยเป็นหนังสือที่ควรอ่านมากเพื่อที่เราจะรู้ว่าคุณค่าของคนเก่งเป็นยังไงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดครับไม่มีใครเก่งที่สุดหรอกสิ่งสำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่มีเพื่อนแล้วสามารถที่จะพาพวกเขาเนี่ยเรียกว่าคนที่มีเพื่อนแล้วสามารถเพื่อนเนี่ยมาช่วยกันพยุงช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จคุณสามารถใช้คนที่เก่งกว่าคุณได้ต่างหากเราคุณถึงจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าคังหันตัวเดียววิทย์น้ำลงทะเลไม่ได้ต่อให้มันตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมีคังหันสัก100-200ตัวช่วยกันวิทย์น้ำผมเชื่ออย่างไรมันก็สำเร็จนี่คือหนังสือเล่มนี้ครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือชนะได้โดยไม่ต้องเหนื่อยสไตล์3ก๊กฉบับซุนกวนมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่าซุนกวนส่งมาที่ satetalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม